นี้ในสังคมคนเมืองเราเนี่ยเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าถ้าหมดจะหวังพึ่งเจ้าหน้าที่บางครั้งอาจจะไม่ทันการนะคะบางครั้งก็ต้องหวังพึ่งตัวเองบ้างติดตามจากรายงานค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะหญิงสาวรายนี้ถูกคนร้ายกระชากกระเป๋าอย่างรุนแรงโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวนี่เป็นเพียงหนึ่งเหตุการณ์ภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในเมืองกรุงสถิติเหตุลักจี้ชิงปล้นกลายเป็นเรื่องอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากกว่าเหตุอาชญากรรมอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะกระชากกระเป๋าทรัพย์สินมีค่าที่ดูเหมือนว่าจะเป็นแผนประทุษกรรมที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ก่อเหตุแต่ถ้าเป็นพวกวิ่งราวหรือว่าชิงทรัพย์วิ่งราวคือว่าอย่างตามท้องถนนเนี่ยถือโทรศัพท์แชทไปเรื่อยไม่ได้มองใครคนร้ายมาสองคนขับมอไซค์มาก็หยิบโทรศัพท์ไปเลยนี่ก็สะดวกนะหรือว่าสะพายกระเป๋าแบบข้างไม่สะพายหลังตัวคนร้ายเห็นแล้วอุ้ยแล้วนี่ข้างถนนด้วยเอาสะพายข้างนี้เขาเอาง่ายนะเราก็เดินกันริมถนนแล้วก็กดไลน์อย่างเงี้ยโอกาสโดนจะวิ่งราวโทรศัพท์ก็มีสูงหรือสะพายในกระเป๋าลักษณะที่พูดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนร้ายก็จะจ้องพวกนี้เป็นหลักสาธารณะยามวิกาลริมเส้นทางตามตรอกซอกซอยเป็นจุดที่คนร้ายมักใช้เป็นสถานที่เลือกเหยื่อหากเผลอเรอยืนเล่นโทรศัพท์มือถือสะพายกระเป๋าหันออกริมทางการลักจี้ชิงปล้นจึงเกิดขึ้นการป้องกันตัวเองจึงนับเป็นทางรอดที่ดีที่สุดการต่อสู้ด้วยมือเปล่าได้ถูกประยุกต์ใช้เป็นหลักในการป้องกันตัวกรณีที่ประเมินความเสี่ยงว่าเมื่อเผชิญเหตุแม้จะมอบสิ่งของให้กับคนร้ายแต่ยังไม่หยุดถูกคุกคามการปลดอาวุธในระยะประชิดตัวจะเป็นหนึ่งทางรอดจากมีดและปืนถ้าเราเห็นด้านใต้ดับตัวลงพอดับตัวลงเสร็จปั๊บเราใช้ลักษณะของการกวักขุดนะครับให้ปืนขุดมือเขาหลังจากที่เราโดนจี้มาปั๊บแย่งมาถึงเสร็จปั๊บเราต้องเอาปืนให้เข้ามือให้เร็วที่สุดอย่างแรกที่สุดคือเข้ามือ1พร้อมยิง2ถ้าหลุดมาปั๊บคนร้ายโถมเข้ามาก็ยังกระแทกต่อเนื่องได้แม้ว่าทางเลือกด้วยการยอมมอบทรัพย์สินให้คนร้ายจะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายได้แต่วิธีการมอบของก็มีไว้ป้องกันตัวเองเช่นกันอยากให้ทำไม่รู้ค่ะเอาอะไรมาใช่ครับแล้วก็ยื่นส่งให้อย่าลินไปข้างหน้าครับถ้าเราลินน้ำหนักไปข้างหน้านะครับถ้าลินน้ำหนักมาตัวเราจะเสียหลักจริงๆเราให้อยู่แค่นี้ก็ได้นะครับเพราะนี่อยู่ในระยะแต่ถ้าสั่งการให้คือพอหยิบขึ้นมาเสร็จปั๊บอยากค่ะเพราะเรายิ่งสร้างระยะได้มากเท่าไหร่ที่สุดยิ่งดีไม่มีของแตกหักเนาะเพราะถ้าเกิดเขาแทงมาเราสามารถใช้เป้กดทับได้นะครับเราสามารถใช้กระเป๋าของเรากดทับได้หัวโขกได้แล้วหนียกเว้นแต่ว่าเราเข้ามาถึงเสร็จเขาจี้มาแล้วเรารวบรวมสติได้แล้วทำได้ตั้งแต่แรกซึ่งสกิลเรายังไม่ถึงผู้เชี่ยวชาญยังแนะว่าการเดินถนนไม่ควรตกอยู่ในความประมาทแต่ควรสังเกตสภาพแวดล้อมรอบข้างมากกว่าการก้มหน้าอยู่กับมือถือหากมีกระเป๋าอย่าสะพายออกฝั่งถนนแต่สุดท้ายเมื่อหลีกหนีไม่พ้นถูกกระทำให้รีบแจ้งความลงบันทึกประจำวันพร้อมระงับเบอร์โทรศัพท์มือถือป้องกันไม่ให้คนร้ายนำไปแฮ็กข้อมูลอื่นของเราเพิ่มเติมทีมข่าวจริง Spring News รายงาน